บรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับยังคงมีประชาชนจำนวนมากเดินทางผ่านจุดคัดกรองเข้าไปนั่งในเต็นท์พักคอยเพื่อรอเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอย่างต่อเนื่องครับโดยประชาชน ขออภัยนะครับประชาชนจำนวนมากก็มากันทั้งเป็นหมู่คณะแล้วก็มาเป็นการส่วนตัวนะครับมีคณะนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงบุคคลทั่วไปมานั่งรอกันอยู่ในเต็นท์พักคอยเพื่อรอเข้าชมนิทรรศการตามรอบเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดให้ระหว่างนั้นก็มีทั้งตำรวจทหารจิตอาสามาอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบด้วยความเรียบร้อยสำหรับยอดประชาชนที่เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการพระเมรุมาตรนับถึงเมื่อวานนะครับเฉพาะเมื่อวานเนี่ย 90,000 คนรวมยอดทั้งหมด 2-15 พฤศจิกายน 14 วัน 891,542 คนด้วยกันครับ